อัตทัตถเถระวัตถุอันว่าเรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าอัตทัตมะยาอันข้าพเจ้าวุจเตจะกล่าวสัทธาอันว่าพระศาสดาวิหารันโตเมื่อประทับอยู่เชตวันเนในพระวิหารชื่อว่าเชตวันอารัพพทรงปารภอัตทัตถเถรังซึ่งพระเถระชื่อว่าอัตทัตกเทสิตรัสแล้วธรรมเทศนังซึ่งพระธรรมเทศนาอิมังนี้ว่าอัตทัตถังปรัตเถนะอิติดังนี้เป็นต้นหิความย่อว่าวจเนครั้นเมื่อพระดำรัสว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายอะหังอันว่าเราปรินิพพายิสามิจากปรินิพพานจาตุมมาสัจจเยนะโดยอันล่วงไปแห่งเดือน4อิติดังนี้สัทธาราอันพระศาสดาวุตเตตรัสแล้วปรินิพพานกาลีในการเป็นที่ปรินิพพานภิกขูอันว่าภิกษุทั้งหลายปุถุชนาผู้เป็นปุถุชนสัตตสตาผู้มี107เป็นประมาณอุปปันนสังเวคาผู้มีความสลดเกิดขึ้นแล้วอวิชชหิตวาวะไม่ละแล้วเที่ยวสันติกังซึ่งสำนักสัตถุของพระศาสดามันตยะมานาวิจรันติย่อมเที่ยวปรึกษากันอยู่ว่าอาวุโสดูก่อนท่านผู้มีอายุมะอย่างอันว่าเราทั้งหลายกริสามะจะกระทำกิงนุโขอย่างไรนอแลอิติดังนี้ปนส่วนว่าอัตทัตถเถรังอันว่าพระเถระชื่อว่าอัตทัตจินเตสิคิดแล้วว่าเกระได้ยินว่าสัทธาอันว่าพระศาสดาปรินิพพายิสติจากปรินิพพานจาตุมาสัจจเยนะโดยอันล่วงไปแห่งเดือน4จะก็อหังอันว่าเราอวีตราโคเป็นผู้มีราคะอันไม่ไปปราดแล้วอัมหิย่อมเป็นสัทธริครั้นเมื่อพระศาสดาทรมาในเอวะทรงพระชนอยู่นั่นเทียวอหังอันว่าเราวายมิสามิจากพยายามอรหัตถายะเพื่อประโยชน์แก่พระอรหัตอิติดังนี้โซเทโรอันว่าพระเถระนั้นนักคัจฉติย่อมไม่ไปสันติกังสู่สำนักภิกขุนังของภิกษุทั้งหลายอาถะครั้งนั้นภิกขูอันว่าภิกษุทั้งหลายวัตตบากล่าวแล้วว่าอาวุโสดูก่อนท่านผู้มีอายุตะวังอันว่าท่านณเอวะอัมหากังสันติกังอาคัจฉสิย่อมไม่มาสู่สำนักของเราทั้งหลายนั่นทีวณกินจิวัตถุงมันเตสิย่อมไม่ปรึกษาซึ่งเรื่องอะไรอะไรกัสมาเพราะเหตุไรอิติดังนี้นังเถรังกะพระเถระนั้นเนตวานำไปแล้วสันติกังสุสำนักสัตถุของพระศาสดาอาโรจะยิงสุกราบทูลแจ้งแล้วว่าพันเตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอยังภิกขุอันว่าภิกษุนี้กโรติย่อมกระทำเอวังนามะชื่ออย่างนี้อิติดังนี้โซเทโรอันว่าพระเถระนั้นสัทธาราปิกสมาตะวังเอวังกโรสิอิติวุตโตผู้แม้อันพระศาสดาตรัสแล้วว่าอันว่าเธอย่อมกระทำอย่างนี้เพราะเหตุไรดังนี้อาหากลับทูลแล้วว่าพันเตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกิระได้ยินว่าตุมภีอันว่าพระองค์ปรินิพพายิสถะจากปรินิพพานจาตุมมาสัจจเยนะโดยอันล่วงไปแห่งเดือน4อาหังอันว่าข้าพระองค์ตุมภีสุครั้นเมื่อพระองค์ทรันเตสุเอวะทรงพระชนอยู่นั่นทีววายมามิจะพยายามอรหัตตปฏิยาเพื่ออันบรรลุซึ่งพระอรหัตอิติดังนี้สัทธาอันว่าพระศาสดาทัตตวาทรงประทานแล้วสาธุการังซึ่งสาธุการตัสสะเถระสะแก่พระเถระนั้นวัตตวาตรัสแล้วว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิเนโหอันว่าความรักมะยิในเราอธิมีอยู่ยสะปุคละสะแก่บุคคลใดเตนะปุคะเลนะอัตทัตถเถเรนะวิยะภวิตุงอันว่าอันบุคคลนั้นเป็นราวกับว่าอัตทัตถเถระเป็นวัตติย่อมควรหิจริงอยู่ชนะอันว่าชนทั้งหลายปูเชนตาบูชาอยู่คันธาทิหิวัตถุหิด้วยวัตถุทั้งหลายมีของหอมเป็นต้นมังปูเชนติชื่อว่าย่อมบูชาซึ่งเรานะหาไม่ได้ปนส่วนว่าชนะอันว่าชนทั้งหลายปูเชนตาบูชาอยู่ธรรมานุธรรมปฏิปติยาด้วยการปฏิบัติซึ่งธรรมอันสมควรแก่ธรรมมังปูเชนติชื่อว่าย่อมบูชาซึ่งเราตัสมาเพราะเหตุนั้นอันเยนะปิปุคคเลนะ
อันบุคคลแม้อื่นอัตถัตถะสถิเสนะพึงเป็นเช่นกับด้วยอัตถัตพวิตภังพึงเป็นอิติดังนี้อาหะตรัสแล้วข้าทังซึ่งพระคถาอิมังนี้ว่าปุคคโลอันว่าบุคคลอัตถัตถังยังประโยชน์ของตนนะหาปะเยไม่พึงให้เสื่อมปรัตเถนะด้วยประโยชน์ของบุคคลอื่นพหุนาปิแม่มากปุคคโลอันว่าบุคคลอภิญญายะรู้ยิ่งแล้วอัตถัตถังซึ่งประโยชน์ของตนสัทธัตถัปปสุโตพึงเป็นผู้ควรไขว่แล้วในประโยชน์อันเป็นของตนสิยาพึงเป็นอิติดังนี้อัตโธอันว่าเนื้อความว่าปุคคโลอันว่าบุคคลขิหิภูโตผู้เป็นคฤหัสถ์เป็นแล้วอัตถังยังประโยชน์อัตโนของตนกากนิกะมัตตังปิแม้อันมีกากนิกหนึ่งเป็นประมาณนะหาปะเยไม่พึงให้เสื่อมอัตเถนะด้วยประโยชน์ปรสะปุคละสะของบุคคลอื่นสหสะมัตเตนะอปิแม้อันมีพันหนึ่งเป็นประมาณตาวกรหิจริงอยู่อัตถัตโถวะอันว่าประโยชน์ของตนเทียวอสะปุคละสะของบุคคลนั้นกากนิกะมัตโตปิแม้อันมีกากนิกหนึ่งเป็นประมาณคาทะนิยังวายังวัตถุอันบุคคลพึงเคี้ยวหรือโภชะนิยังวาหรือว่ายังวัตถุอันบุคคลพึงบริโภคนิพพาเทติย่อมให้สำเร็จปรัตโถอันว่าประโยชน์ของบุคคลอื่นคาทะนิยังวายังวัตถุอันบุคคลพึงเคี้ยวหรือโภชะนิยังวาหรือว่ายังวัตถุอันบุคคลพึงบริโภคนิพพาเทติย่อมให้สำเร็จนะหาไม่ได้ปณะโกอิทังอัตถัตโถอิติวจนังอันว่าพระดำรัสนี้ว่าอัตถัตโถดังนี้ภควตาอันพระผู้มีพระภาคเจ้าอากเทตวาไม่ตรัสแล้วเอวังอย่างนี้กทิตังตรัสแล้วกรรมฐานะสีเสนะโดยหัวข้อแห่งกรรมฐานตัสมาเพราะเหตุนั้นสังคสะอุปันนังเจติยปฏิสังขรณาธิกิจจังวาอันว่ากิจมีการซ่อมแซมซึ่งเจดีย์เป็นต้นอันเกิดขึ้นแล้วแก่สงฆ์หรืออุปัชฌายาธิวัตตังวาหรือว่าอันว่าวัดมีวัดเพื่ออุปัชฌาย์เป็นต้นภิกขุณาอันภิกษุนะหาเปตพังไม่พึงให้เสื่อมจินตเนนะด้วยอันคิดว่าอหังอันว่าเราอัตถัตถังนะหาเปมิจะไม่ยังประโยชน์ของตนให้เสื่อมอิติดังนี้หิจริงอยู่ปุคคโลอันว่าบุคคลอภิสมาจาริกวัตตังยังอภิสมาจาริกวัตปูเรนโตเอวะให้เต็มอยู่นั่นเทียวสัจฉิกโรติชื่อว่าย่อมกระทำให้แจ้งอริยพลาทีนิพลานิซึ่งผลทั้งหลายมีอริยผลเป็นต้นตัสมาเพราะเหตุนั้นอะยังปิอัตโถอันว่าประโยชน์แม้นี้อัตถัตโถวะเป็นประโยชน์ของตนเทียวโหติย่อมเป็นปณะส่วนว่าโยปุคคโลอันว่าบุคคลใดอัจจารัฏฐวิปัสสโกผู้มีวิปัสสนาอันปรารถนายิ่งแล้วปฏิเวทังปัฏฐยมาโนวิจรติย่อมเที่ยวปรารถนาอยู่ซึ่งการแทงตลอดว่าอหังอันว่าเราปฏิวิชิตสามิจักแทงตลอดอัจฉะในวันนี้อหังอันว่าเราปฏิวิชิตสามิจักแทงตลอดอัจฉะเอวะในวันนี้นั่นเทียวอิติดังนี้อัตโนกิจจังเอวะอันว่ากิจของตนนั่นเทียวเตนะปุคคเลนะอันบุคคลนั้นอุปัชฌายาธิวัตตานิปิแม้อย่างวัดมีวัดเพื่ออุปัชฌาย์เป็นต้นทั้งหลายหาเปตวาให้เสื่อมแล้วกาตพังพึงกระทำหิโกปุคคโลอันว่าบุคคลอภิญญายะรู้ยิ่งแล้วอัตถัตถังซึ่งประโยชน์ของตนเอวรูปังอันมีอย่างนี้เป็นรูปอัตถัตถะมภิญญายะคือว่าอะยังเมอัตโนอัตโธติสันลเขตวาสันลเขตวากำหนดแล้วว่าอะยังอัตโธอันว่าประโยชน์นี้เมอัตโนอัตโธเป็นประโยชน์ของตนของเราโหติย่อมเป็นอิติดังนี้สัทธัปปสุโตพึงเป็นผู้ควรไขว่แล้วในประโยชน์อันเป็นของตนสิยาพึงเป็นอัตโธอันว่าอัตว่าปุคคโลอันว่าบุคคลอุยุตตปยุตโตพึงเป็นผู้ทั้งขวนขวายแล้วทั้งประกอบแล้วอัตเถในประโยชน์ตัสมิงนั้นสะเกชื่อว่าอันเป็นของตนภวิยะพึงเป็นอิติดังนี้
คาถาปาทสะแห่งบาทแห่งพระคาถาว่าสัทธัปปสุโตสิยาอิติดังนี้อิติดังนี้ตัสสะคาถาวจนสะแห่งคำอันเป็นพระคาถานั้นปันทิเตนะอันบัณฑิตเวทิตโภพึงทราบเทศนาวสานเนในการอันเป็นที่สุดลงแห่งเทศนาเทโรอันว่าพระเถระโสนั้นปฏิทถิตั้งอยู่เฉพาะแล้วอรหัตเตในพระอรหัตเทศนาอันว่าเทศนาสาติกาเป็นเทศนาเป็นไปกับด้วยประโยชน์อโหสิได้มีแล้วสัมปัตตภิกขูนังปิแม้แก่ภิกษุผู้ถึงพร้อมแล้วทั้งหลายอิติดังนี้แลอัตตัทธเถระวัตถุอันว่าเรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าอัตตัทนิทิตังจบแล้วอัตตวัคคะวรรณนาอันว่าวาจาเป็นเครื่องพรรณนาซึ่งเนื้อความแห่งวรรคอันบัณฑิตกำหนดแล้วด้วยตนนิทิตาจบแล้ววัคโคอันว่าวัคทวาทสโมที่12นิทิโตจบแล้ว